สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fairy Tail Fighting นั่นเองท่านผู้ชมครับเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง Fairy Tail นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็มาในรูปแบบการเล่นแบบที่หลายคนตามหากันเลยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกม Fairy Tail Mobile เกมนี้กันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับเหมือนในส่วนของตัว One Piece Fighting Part เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ Fairy Tail มันต้องแบบนี้จริงๆอยากเล่นในส่วนของตัว One Punch Man World ด้วยนะครับมาในรูปแบบนี้เหมือนกันนะนี่ครับแต่ My Hero ที่เป็นรูปแบบนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับในประเทศไทยเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นแนวที่หลายๆคนชอบนะครับแต่ว่าเปิดให้บริการในสโตร์ไทยไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะเกมนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชั่น CBT นะครับแล้วก็เข้าเกมค่อนข้างแบบยุ่งยากมากพอสมควรเลยนะครับไม่โดนไปมาครับเรามาเล่นนัดสื่อกันบ้างนะเรียกหนังสือลงมาครับผมนี่โอ้โหสกิลอะไรดูอลังการงานสร้างจริงๆเลยลูกพี่นี่โอ้โหสุดจัดไหมล่ะมาลุยกันต่อนะครับการเล่นของเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องในอนิเมะเลยในท่านผู้ชมครับช่วงต้นเนาะนี่ครับนี่ที่มาช่วยในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะคนในกิลใช่ไหมที่แบบโดนไอ้ลิงเนี่ยจับมาถ้าผมจำเนื้อเรื่องไม่ผิดนะเพราะว่ามันนานมากแล้วไม่ได้ดูประมาณสัก10ปีได้หรือเปล่าน่าจะได้นะเพราะว่าดูช่วงมหาลัยอ่ะมันว่างนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลย น่าจะได้อยู่นะพี่ชมนี่แล้วมันจบแค่นี้เหรอนี่ครับ1คิด1นะครับด่านมันค่อนข้างสั้นนะเดี๋ยวเราไปลองกันต่อเลยนะครับแล้วก็ไปด่าน2กันต่อเลยคือมันจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับแต่เนื้อเรื่องด่านเนี้ยมันจะค่อยๆแบบไปเรื่อยๆจนเจอบอสหรืออะไรแบบนี้นะครับมันไม่น่าทำด่านสั้นน่าจะทำให้เราลุยจนถึงบอสเลยก็ดีนะไม่รู้ว่าเล่นไปไกลๆมันจะสั้นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะมาครับสกิลนักสืบมีแค่อันเดียวนะครับนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆปลดล็อกไปเนาะ1คิด4 2คิด9ปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับช่วงแรกเอาอันเดียวไปก่อนนี่โอ้โหลูกกระจอกบอกเลยว่าออนแอร์ออนแอร์นะโอเคมาดิเรียบร้อยไปนะครับแบบอีซี่เลยนะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าแจ่มมากมากเลยนะครับผ่านอีกแล้วมันยังไม่ถึงไอตัวบอสมันเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เล่น1คิด3อีกนะครับเนี่ยไอตัวบอสตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหมันแบบไม่ใช่ตัดฉากอะไรหลายรอบจังนะพี่ชมครับอยากให้มันเล่นอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะอยากให้มันเล่นเนื้อเรื่องนึงอ่ะที่เป็นเนื้อเรื่องแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องแบบกว่าจะถึงอะไรแบบนี้นะมันเสียเวลามาทีนี้มาเล่นลูซี่ใช่ไหมนี่เอาดิเอาดิเอาเข้าไปนี่เรียบร้อยครับผมอีซี่จัดเลยนะครับโอเคครับผมก็จะเห็นตัวบรรยากาศในเกมกันไปแล้วเนาะรูปแบบการเล่นก็จะเป็นแนวแอคชั่นนะครับการเล่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับหมดการเล่นเนาะให้เรากดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะเข้าไปเล่นนะครับเราก็จะไป2คิดนึงนะครับเราเลือกตรงนี้แล้วทีเนี้ยพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะเข้ามาเล่นนะครับแบบนี้คือมันจะเป็นตามเนื้อเรื่องในอนิเมะใครเคยดู Fairy Tail นะครับก็จะเห็นช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างเหมือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับรถไฟนี่ครับมาแล้วนำมาด้วยเอลซ่าใช่ไหมใช่หรือเปล่า เดี๋ยวไม่ใช่เอลซ่าอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวการ์ตูน คนละเอลซ่ากันนะนี่มานี่มันชิลๆนะท่านผู้ชมครับบรรยากาศเกมเพลย์แล้วก็โหมดการเล่นนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับจดหมายกันก่อนดูดีว่าเขามีไอเทมอะไรให้เราบ้างนะเฮ้ยมีตั๋วกาชาว่ะนี่ตั๋วกาชาฟรีเนาะกาชาอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับรูปนี้เลยนี่ครับมาแล้วเปิดมาจะเป็นตัวละครที่แบบแตกต่างกันไปเนาะเวลาที่เราเข้ามาในแต่ละรอบนะครับรับซัดนี่อย่างเท่เลยผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะถึงมันจะเป็นตัวไม่ดีในช่วงแรกนะเนี่ยเวลาเราเข้ามาอีกรอบนึงอะเอาไม่เปลี่ยนแล้วไม่มีละมันหมดโปรได้แค่2ตัวใช่ไหม
มันมี2ตู้ไงตอนแรกเปิดเป็นตู้นี้นะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นตู้นี้นะเราเปิดเอาลักซัดดีกว่าเดี๋ยวเปิดเอาเลือกเอาใช้ก่อนนะครับเอาแบบนี้ก่อน10ใบนะครับน่าจะเป็นตัวการ์ดเสริมพวก ability หรือค่าความสามารถให้ตัวละครใช่ไหมโอเค1ดาวมันเอาแบบทีเดียวหมดเลยได้ไหมนี่การโลใช่ไหมทำไมรู้จักวะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เป็นตัวละครเนาะหรือว่าเป็นการ์ดเดี๋ยวลองดูว่าเปิดการ์ดแล้วมันจะได้แบบเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะลองเปิดดูนะครับหึเอาแล้วเปิดอันนี้หมดเลยเหรอเมื่อกี้โอ้ my god ท่านผู้ชมเรามาเปิดนี่หมดแล้วเราไม่สามารถเปิดได้เลยอ่ะเปิดได้ใบเดียวดูใบเดียวแล้วกันนะครับหวังว่าจะมาดีๆนะครับเมื่อกี้เราเปิดไปละโอ้โหจบเลยนะครับเวลาที่เราได้ตัวละครมาแล้วนะครับจะอยู่ในนี้ได้ตัวละครที่เราได้มาเนาะก็จะมีตัวละครสองดาวนะครับสองดาวหมดเลยนะตัวละครแต่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนี้นี่มีตัวดับแบบเทพๆด้วยนะนี่เฮ้ยเป็นเล้งเอสเอสเลยเหรอสามดาวพวกสามดาวดูนะครับนี่กิลมาสเตอร์พวกกิลมาสเตอร์นะก็จะมีพวกตัวละครหลักๆอยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็2ดาวนะครับเราสามารถทำอะไรกับตัวละครได้บ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราชอบตัวนี้นะมันชื่อการโลหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วอะถ้าใช่ก็ใช่นะไม่ใช่ก็แล้วแต่นะแก้ผมด้วยนะครับเลือกเอาวัสดุในการอัปเกรดนะครับแล้วก็กดทำการอัปเกรดเลเวลก็จะเพิ่มนะครับจริงเดี๋ยวมันจะมีพวกการใส่พวกไอเทมต่างๆเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันยังไม่ปลดล็อกไงตอนนี้มันแค่เลเวลผ่านมานิดหน่อยนะครับตัวละครผมไอดีผมเลเวล5เองนะยังแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยส่วนต่อมาเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะอันนี้ก็ยังไม่เปิดคือระบบในเกมเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้มันไม่เปิดเลยไม่เปิดอะไรเลยนะครับมีแค่คำแนะนำนะครับด้านขวาบนมีอะไรบ้างนะก็จะมีกิจกรรมล็อกอินรายวันเนาะเดี๋ยวเวลาล็อกอินวันที่2นะครับได้ในส่วนของตั๋วมีอีก10ใบนะแล้วก็ได้ของนี่ครับได้จูเบียนะที่เป็นจิ๊กซอนะครับอันนี้ร้านสะสมเพชรเจมต่างๆอันนี้ล่ะก็จะเป็นกิจกรรมกาชามหาสนุกอีกแล้วนะครับอันนี้รับได้ไหมนี่รับได้แล้วนะครับโอเคอันนี้รับได้แล้วเฮ้ยเราได้ตั๋วมี2ใบว่ะท่านผู้ชมจัดไปอย่าให้เสียหรือเปล่าจัดไปอย่าให้เสียนะครับเปิดเลยอย่าให้เสียครับเรามาดูกันนะครับส่งท้ายนะว่าจะได้ตัวละครดีๆหรือเปล่าโหได้นี่เลย โอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของตัว Fairy Tail ที่เป็นแนวแอคชั่นนะครับผมใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ